ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสุขภาพและชะลอวัยไก่สดสดต้อง SPM สั่งออเดอร์โทร0983179555สวัสดีนะครับทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่าวสลามอะลัยกุม Good morning นะ Welcome to the channel ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 88หมอฤทธิ์ผ่าดาว youtube.com โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีล5ภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมรับฟังคลิปคำพยากรณ์ได้ป่วยช่วยกด Subscribe กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่งท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านใดสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทำการมงคลต่างๆเลิกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเลขที่ฮัลโหลวันดูทีสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายวันหันษามหาสนุกนะ อันเป็นโชคลาภใหญ่ประจำในวันพฤหัสบดีที่1กุมภาพันธ์2567นะครับประจำในวันนี้นี่นะถือว่าเป็นวันที่ดีนะครับเป็นวันที่คุณจะเป็นมหาเศรษฐีคนใหม่ในช่วงข้ามคืนนะครับและตัวเลขที่จารย์ให้กับคุณไปเนี่ยแม่นเป๊ะๆจะบอกให้แม่นที่สุดใน3โลกเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคุณได้ถูกรางวัลที่1แน่นอนนะครับแต่อันนี้มาพูดถึงในเรื่องของความฝันนะสำหรับผู้ที่ฝันในแรม8ค่ำเนี่ยนะความฝันจะเป็นจริงใน3วันข้างหน้าก็ขอให้โชคดีประสบความสำเร็จนะครับต่อมามาพูดถึงการใส่เสื้อผ้านุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันพฤหัสบดีนะครับเป็นสวัสดีมากสร้างหัวใหม่วันพฤหัสบดีเทวดารักษาตัดผมใหม่วันพฤหัสบดีเทวดารักษาตัดเล็บวันพฤหัสบดีมีทุกทาน้ำมันในวันพฤหัสบดีก็ถือว่าจะมีโชคมีลาภร่ำรวยเงินทองมั่งมีสีสุขนะครับแต่เหลาเอี้ยปอนะอันนี้ก็จะมาถึงเสียงเซียมซีนะครับประจำวันกันอย่างรวดเร็วลืมบอกไปแม่เดี๋ยวลืมนะครับประกาศโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับพอดีจะไม่กี่วันที่ผ่านมาอาจารย์ก็ได้ทำคลิปแยกเป็นราศีรายวันให้นะครับแต่ก็มี FC แฟนคลับของหมอฤทธิ์ผ่าดาวส่งไลน์มาบอกบางคนก็โทรมาบอกไม่เห็นคลิปอาจารย์หาไม่เจอแหมแล้วก็ก็ไม่รู้นะก็เลยแบบโอเคนะก็เลยเอาทำเหมือนเดิมแล้วกันดีที่สุดนะแล้วก็เลี้ยงไปแต่เมฆยังมีนนะครับแล้วคุณก็ไปกะเอาละกันนะหลายคนบอกหาคลิปไม่เจอต้องขอโทษทีนะ อันนี้ก็จะมาทำเหมือนเดิมแล้วนะครับนะอันนี้ได้เซียมซีเดี๋ยวก่อนสั่นกระดิ่งก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับคุณซื้อลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลเลขอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้คุณถูกขอให้คุณมีโชคมีลาภรวยนะครับปึ้งหนึ่งนะคุณได้ CMC ใบที่72โชคชะตาท่านในช่วงนี้สรรพสิ่งไม่ค่อยที่จะได้ดั่งใจนะครับคุณต้องมีความตั้งมั่นมุมานะแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพศรัทธานับถือจะคุ้มครองปกป้องนะครับดวงชะตาของคุณสิ่งที่คาดหวังถ้าคุณมีความขยันหมั่นเพียรบากบั่นหนักเอาเบาสู้คุณจะประสบความสำเร็จนะต่อมาพูดถึงในเรื่องของความรักนะครับถ้าคุณมีความตั้งมั่นนะครับอยู่บนโลกแห่งความเป็นจริงคุณจะพบกับความสุขนะธุรกิจการค้าการขายของท่านในช่วงนี้เนี่ยช่วงแรกคุณอาจจะประสบการณ์ขาดทุนขาดทุนเนอะต้องระมัดระวังมาพูดถึงในเรื่องของความการสมัครงานคุณไม่สามารถหางานทำได้ทันทีนะมาพูดถึงในเรื่องของการเรียนการสอบการแข่งขันก็บ่มีไกด์ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับพูดถึงดวงชะตาด้านสุขภาพถามถึงอาการเจ็บไข้ด้วยป่วยเนี่ยนะคุณก็มีโอกาสรักษาหายเป็นปกติโรคที่พึงระวังเกี่ยวข้องกับโรคโลหิตจางร่างกายกับหัวใจอ่อนแอแล้วก็ระบบการย่อยอาหารเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงในดวงชะตา
นะครับต่อมามาพูดถึงในเรื่องของดวงชะตาตามวันเกิดพูดถึงสีวันนี้ไม่ดีนะสีม่วงนะครับคุณเว้นม่วงเลยไม่ดีในดวงชะตานะครับสีดีก็จะมีส้มฟ้าแดงเขียวนะขาวนะครับสีที่ดีสุดวันนี้เลยก็คือสีแดงแรงฤทธิ์นะครับให้คุณใส่สีแดงจะนำโชคลาภให้กับคุณนะแล้วก็ในดวงชะตาเนี่ยคุณไปซื้อลอตเตอรี่กับบุคคลประเภทไหนนะครับซื้อลอตเตอรี่กับบุคคลซึ่งรูปร่างสันทัดผิวเนื้อดำแดงเป็นคนพูดจาเผ็ดร้อนรุนแรงนะยิงในศักดิ์ศรีเจ้ายศเจ้าอย่างซื้อมาแล้วหรือยัง ก็ขอให้คุณโชคดีประสบความสำเร็จนะครับอันนี้เดี๋ยวต่อมาจะมาพูดถึงตัวเลขนะครับซึ่งคุณจะไปเสี่ยงโชคได้ก็จะมี561ก็ขอให้โชคดีนะครับมาพูดถึงตามวันเกิดก่อนคนเกิดวันพฤหัสบดีคุณจะมีความรู้ความสามารถนะครับมีสังคมซึ่งเป็นนักปราชญ์นะเจ้ากฎเกณฑ์เจ้าระเบียบดีในดวงชะตาของคุณต่อมาคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับให้ระวังปัญหาเกี่ยวข้องกับสุขภาพโรคลมทุกชนิดรวมถึงโรคเวโรกรรมหรือคุณอาจจะเยี่ยมใครที่โรงพยาบาลนะครับต่อมาคนเกิดในวันศุกร์นะครับถือว่าฐานะของเจ้าชะตาเนี่ยจะดีขึ้นทางการเงินและสังคมคนรอบข้างใช้การสนับสนุนช่วยเหลือนะครับดวงชะตาคุณเป็นอย่างดีนะต่อมาคนเกิดวันอาทิตย์ดาวอาทิตย์เป็นสีคนเกิดวันอาทิตย์ชาวราศีสิงห์นะครับและดวงอาทิตย์อยู่ที่ไหนราศีมังกรนั้นดวงชะตาคุณจะมีโชคลาภเข้ามาอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับที่จานดูดวงชะตาชาวราศีมังกรเนี่ยนะคุณดีลงานติดต่องานอะไรไว้อยู่เนี่ยจะบอกให้นะคุณจะได้เงินเป็นล้านๆเลยนะสำเร็จสมหวังบอกได้เลยคุณดีอะไรอยู่คุณจะสำเร็จสมหวังภายในกุมภาพันธ์หรืออาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้นะครับอสังหาริมทรัพย์ซื้อง่ายขายคล่องคุณจะขายอพาร์ตเมนต์คุณจะขายที่พืชสวนไร่นาการเกษตรก็จะสมหวังนะ ต่อมาคนเกิดวันจันทร์ถือว่าเจ้าชะตาจะมีความเรียบร้อยมีความอ่อนหวานนะครับการเงินก็จะดีขึ้นคนเกิดวันอังคารอาจจะเหนื่อยนั่นนี่ของความมุ่งมั่นตั้งใจแต่อาจจะไม่ค่อยได้ใจคุณสักเท่าไหร่นะครับก็ทำให้ดีที่สุดแล้วกันนะถ้าคุณไปคิดมากเดี๋ยวคุณก็ทุกข์อีกต่อมาคนเกิดวันพุธกลางวันถือว่าเจ้าชะตาจะมีเกณฑ์การเจรจาติดต่อสื่อสารต่างๆนะครับและคุณจะรับการสนับสนุนช่วยเหลือจากสังคมทั่วไปเป็นอย่างดีผู้ใหญ่ก็ช่วยเหลือคุณต่อมาวันเสาร์เนี่ยไม่ดีนะระวังความเสียหายนู่นนี่นั่นนะครับทรัพย์สินที่ดินไม่ดีนะต้องระวังแล้วไม่ควรไปงานศพด้วยจำไว้นะครับในดวงชะตาของคุณในวันนี้นะและตัวเลขเก่าๆก็อาจจะไม่ค่อยส่งผลนะแต่เว้นเฉพาะดวงบางคนเท่านั้น ก็ขอให้โชคดีมีชัยประสบความสำเร็จนะครับต่อมาเลยครับมาพูดถึงนะครับลัคนาราศีไหนซึ่งจะนำโชคลาภในวันนี้12ราศีคุณจะมีโชคลาภไหมและตัวเลขอะไรที่จะนำโชคลาภให้กับคุณนะครับเพราะฉะนั้นก็มาเริ่มต้นกันเลยนะความร่ำรวยมันเป๊ะๆมากนะครับตัวเลขที่จะบอกคุณไปในแต่ละราศีคุณก็จดไปแล้วคุณไปจับคู่เอาเลยตามสบายนะครับขอให้คุณโชคดีแล้วกันนะแต่สีที่สำคัญจำไว้ต้องเตือนเสมอซื้อลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับนะซื้อตามกำลังนะครับใบ2ใบขนนะแข่งไม่รวมก็แล้วแต่ใครมีเยอะก็ซื้อเยอะใครมีน้อยก็ซื้อพอประมาณนะครับในดวงชะตาเพราะตัวเลขของอาจารย์เนี่ยจะนำโชคลาภรางวัลที่1ให้กับคุณนะอันนี้มาพูดถึงเลยนะครับราศีหลักแห่งโชคลาภในวันนี้เนี่ยนะครับคือราศีอะไรนะครับราศีหลักแห่งโชคลาภก็คือชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับคือราศีกรกฎเนี่ยนะเจ้าชะตาเนี่ยจะมีโชคลาภเข้ามาแต่ก็มักเก็บไม่ค่อยอยู่นะครับแต่คุณจะได้โชคลาภอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันชาวกรกฎเนี่ยทำบันเล่นไปนะคือดวงชะตาคุณเนี่ยตัวเลขเนี่ยที่น่าสนใจตัวเลขที่น่าสนใจคุณมีแค่2ตัว0กับ8ง่ายๆเลยคุณไม่ต้องอะไรมากมายไปซื้อลอตเตอรี่0880แค่นั้นจบนะลอตเตอรี่ใช่ไหมเลขท้าย2ตัวนะ
เออถ้านอกนั้นคุณอะไรนะใต้มหาสมุทรแล้วไม่รู้แล้วแต่คุณนะก็ขอให้โชคดีนะแหมอันนี้มาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมษนะครับชาวราศีเมษถือว่าดวงคุณเนี่ยดาวราพะยังเป็นวินาศนะแต่ชาวราศีเมษคุณมีดาวเกตุกุมรักคุณมักจะฝันแม่นนะคุณจำไว้อันดับหนึ่งเลยคือเลขจากความฝันคุณจะฝันมีโชคอยู่แล้วถ้าคุณฝันเลขใดเลขนั้นแล้วถ้าคุณฝันถึงเหตุการณ์เรื่องราวให้คุณจำไว้ให้ดีๆความฝันคุณเนี่ยนะมันไม่มีตำราไหนเขียนไว้นะความฝันคุณเนี่ยนะครับมันบอกได้เลยว่าจะมาบนหรือล่างนี่คือชัดเจนมากนะครับเคล็ดลับเนี่ยอาจารย์แหวไม่อยากบอกนะเออเคล็ดลับเนี่ยถ้ามันอยู่กับพื้นดินอะไรเงี้ยนะมันล่างแน่แต่ถ้ามันมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงขึ้นบนมาไหลให้คุณสันนิษฐานไว้เลยว่าเฮ้ยบนเว้ย อันนี้คือข้อสังเกตนะไม่มีตำราไหนเขียนไว้นะบอกไว้ก่อนนะอันนี้แม่นจริงๆแม่นที่สุดใน3โลกนะนี่ของอาจารย์เลยนะครับเออจะบอกให้นะอย่างเช่นยกตัวอย่างในเคยมีลูกศิษย์คนนึงเขาโทรมาปรึกษาอาจารย์ก็ฟังนะคือถ้ามันราบเรียบกับพื้นดินนู่นนี่นะมีปัญหาหรอกนะแต่พอที่ความฝันเขาช่วงนั้นมีการแบกเสลี่ยงขึ้นยกมันยกลงศพอ่ะมีคน4คนยกใช่ไหมแล้วก็มันจะมีอะไรอยู่ข้างบนน่ะน่าจะเป็นช้างยกขึ้นนี่คือบนโอ้โหคุณไม่รู้อะไรแหมแล้วมันมาบนจริงๆด้วยตอนนั้นน่ะเมื่อปีที่แล้วนะนี่คือความหมายนะแล้วยังมีอีกเหตุการณ์นึงนะครับคือเขาฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วญาติจำได้เลยเขาฝันถึงพอดีเขานั่งเก้าอี้อยู่นะไม่รู้คุยอะไรกันอยู่ดีๆเขาลุกยืนขึ้นคุณรู้ไหมงวดนั้นออกบนหรือล่างออกบนเลขอายุคนตายไอ้นี่มันละเอียดอ่อนนะให้คุณดูให้ดีๆจำความฝันให้แม่นๆและค่อยๆตีความฝันคุณจำไหมต้องค่อยๆตีนะอย่ารีบร้อนให้คุณมีกระดาษปากกาหัวไว้หัวนอนเลยเวลาฝันมาแล้วคุณจดเลยนะฝันอะไรบ้างวะนู่นนี่นั่นหรือบันทึกเสียงพูดเลยฝันอย่างนี้นะแล้วคุณค่อยมาตีความฝันอีกทีนึงอันนี้แหละมันจะไม่พลาดนะครับอันนี้ถือว่าอาจารย์บอกเคล็ดลับแล้วนะก็ขอให้โชคดีนะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยนะครับตัวเลขที่น่าสนใจของคุณเนี่ยก็จะมีเลข736 736แล้วก็เลข8เห็นไหมเลข8เป็นเลขแอบของคุณเพราะฉะนั้นไอ้8778เนี่ยมันยังไม่มาอีกเหรอมันน่าจะมาได้แล้วนะจะมาบนหรือมาล่างล่ะใช่ไหมอันนี้ก็แล้วแต่นะก็ขอให้โชคดีนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพฤกจกชาวพฤกจกเนี่ยราพะก็เป็นวินาศเหมือนกันนะครับคุณมีโชคลาภเข้ามาก็มักเก็บไม่ค่อยอยู่แต่ว่าคุณจะได้โชคอย่างไม่คาดฝันนะครับแต่ตัวเลขของคุณเนี่ยนะครับที่น่าสนใจก็มีของพฤกษกเนี่ยคุณก็จะมีตัวเลข814นะ814ส่วนตัวเลขแอบก็คือ95นะครับ95ถือว่าเป็นตัวเลขแอบของชาวลัคนาราศีพฤกษกนะครับต่อมาถึงชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับชาวราศีเมถุนถือว่าดวงชะตาคุณเนี่ยคนรักคู่ครองของเจ้าชะตาจะมีโชคลาภโชคลาภจะวิ่งหาคู่ครองหรือคู่สัญญาของคุณคุณก็มีโอกาสได้รับด้วยเช่นกันนะครับราศีเมถุนตัวเลขของคุณเนี่ยก็จะมีเลข5972นะ5972นะส่วนตัวเลขแอบก็คือเลข0ของชาวราศีเมถุนให้คุณจับคู่ได้เลยตามสบายนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎนะชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยคือดวงชะตาเจ้าชะตาเนี่ยนะครับจะมีโชคลาภเข้ามาก็มักเก็บไม่ค่อยอยู่นะแต่ให้คุณเสี่ยงโชคพอประมาณก็พอตัวเลขของคุณก็มีแค่8008เอาง่ายๆซื้อลอตเตอรี่ใบ2ใบพอไม่ต้องอะไรมากมายถูกก็ถูกนะครับก็ขอให้โชคดีนะต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์นะชาวลัคนาราศีสิงห์ถือว่าดวงคุณเนี่ยราพะเป็นอาลีเนี่ยนะครับโชคลาภมีก็มักเก็บไว้ก็อยู่นะแต่โชคลาภมักจะไปตกอยู่กับอาลีคือให้คุณระวังเลยเนี่ยนะคือบางทีคุณอาจจะมีโชคก็ได้คุณเห็นข่าวไหมซื้อลอตเตอรี่จ่ายตังค์หรือยังนู่นนี่นั่นนะพอดีถูกอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหาไงจ่ายยังแล้วลอตเตอรี่หายไปไหนใช่ไหมอยู่ดีๆใครถูกนะไอ้คนที่ถูกก็ปากนะก็มีปัญหาฟ้องร้องกันเนี่ยก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับ
แต่ตัวเลขของคุณที่มีโอกาสได้เนี่ยก็จะมี9 5 6 5 3 9 3 6เป๊ะๆก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะต่อมาชาวลัคนาราศีกันชาวราศีกันถือว่าดวงชะตาคุณเนี่ยเจ้าชะตาจะมีโชคลาภทางด้านการเงินเป็นส่วนใหญ่มีโอกาสได้เงินได้ทองประสบความสำเร็จนะครับตัวเลขของชาวลัคนาราศีกันเนี่ยคุณจะมี4 1 0คือมันจะมี4 1กับ0นะครับแต่ถ้าคุณสนใจตัวเลขเบิ้ลมันจะเบิ้ล4 4และ1 1เออนี่คือเคล็ดลับในดวงชะตาเคล็ดลับนะไม่เคยบอกใครนะเออจะบอกให้นะถ้าตัวเลขใดสัมพันธ์กับมฤตยูส่งกระแสถึงเลขนั้นมันจะเบิ้ลมันจะสะท้อนกลับแม่นี่คือไม่พูดที่คุณพูดความลับเลยเนี่ยผมไม่น่าพูดเลยถอน นะอันนี้ต่อมามาพูดถึงชาวลัคนาราศีตุลชาวราศีตุลเนี่ยถือว่าเจ้าชะตาจะมีโชคลาภวิ่งเข้าบ้านคุณมีอยู่แล้วโชคลาภเนี่ยนะจะมีเงินล้านเข้าอีกต่างหากในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะครับแล้วถ้าคุณยิ่งทำการไหว้เทพเจ้าไฉสิงเอี้ยบอกได้เลยทั้ง12ราศีคุณกล้าทำไหมแน่จริงคุณทำคุณจะได้เงินภายใน1เดือนและได้ตามดวงชะตาของคุณอันนี้คือ100ทั้ง 100% คุณได้แน่นะครับขอให้คุณมีใจทำเถอะอัญเชิญท่านมาท่านประทานพรโชคลาภให้เดี๋ยวเบื่อท่านจะเอาชะทำถุงเงินถุงทองหล่นในบ้านคุณสักถุงนึงเนี่ยแค่นี้คุณก็แฮปปี้มีความสุขแล้วนะเพราะฉะนั้นคลิปคำแนะนำของอาจารย์เคล็ดลับเนี่ยให้คุณไปดูในคลิปเดือนกุมภาพันธ์ 100% คุณจะได้เงินล้านแน่นอนทั้ง12ราศีนะครับอย่างละเอียดเลยนะอันนี้ต่อมามาพูดถึงชาวราศีตุลตัวเลขเนี่ย1คุณจะมีตัวเลขจากความฝันคุณจะฝันมีโอกาสฝันอยู่แล้วนะครับหรือถ้าไม่อย่างนั้นตัวเลขในดวงชะตาคุณเนี่ยนะก็จะมีเลข7295 7295จับคู่เลยตามสบายแล้วก็อย่าลืมนะครับตัวเลข9เนี่ยก็อย่าลืม6ด้วยเผื่อมันกลับอ่ะนะกลับไปซื้อลอตเตอรี่นะจะบอกให้นะเออทำมันเล่นไปนะไอ้7557ก็น่าสนใจนะ ต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับในดวงชะตาเนี่ยชาวราศีพิจิกถือว่าเจ้าชะตาจะต้องเดินทางไปติดต่อสื่อสารจึงจะได้ลาภมีโชคไปทำบุญก็ได้นู่นนี่นั่นจะประสบความสำเร็จนะครับตัวเลขของชาวราศีพิจิกเนี่ยดวงชะตาคุณจะมีตัวเลข8มีโอกาสเสี่ยงได้นะครับและตัวเลขแอบก็คือ2เออ8228ตามสบายเลยนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าจะมาบนหรือมาล่างเหรอเท่านั้นน่ะนะต่อมาชาวลัคนาราศีธนูนะครับชาวราศีธนูเนี่ยนะคติประจำใจคุณเนี่ยคือการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเพื่อแสวงหาชัยชนะและความสำเร็จคุณต้องรู้แล้วคุณต้องมีความรู้ทุกอย่างศึกษาทุกอย่างแล้วโบกลบคูณหารเรียบร้อยนะถ้าไปแล้วดีคือไปถ้าไม่ถ้าไปแล้วไม่ดีอยู่เฉยๆดีกว่าไม่เจ็บตัวเนี่ยราศีธนูนะครับดวงคุณมีโอกาสที่จะมีโชคลาภวิ่งเข้าหาเลยนะโชคลาภวิ่งเข้าหาคุณไม่ต้องไปกระเสือกกระสนไปไหนดวงชะตาคุณเนี่ยนะตัวเลขที่จะนำโชคให้คุณก็จะมี9565แล้วก็เลข2เออ9565เลข2จับคู่เลยเช่น925262ได้อันนี้ไม่มีปัญหาในดวงชะตานะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรนะครับชาวมังกรเนี่ยราภวินาศเอ๊ะแหมทำไมหลายราศีเหลือเกินโชคลาภมีเข้ามาก็มักเก็บไม่ค่อยอยู่นะงั้นตามที่บอกคุณเนี่ยก็คือให้เสี่ยงโชคพอประมาณนะครับแต่ถ้าคุณฝันหรืออะไรก็แล้วแต่นั้นน่ะเสี่ยงโชคลาภได้ไม่มีปัญหานั่นคือโชคของคุณนะครับงั้นชาวมังกรว่าให้เสี่ยงโชคพอประมาณนะแต่ตัวเลขของคุณก็จะมีตัวเลขเลข0นะครับส่วนเลขแอบก็คือ36คุณก็เอาตัวเลขเนี่ยจับคู่ได้เลยนะครับถ้าชาวราศีมังกรคุณจะมีโชคลาภยังไงก็มีโชคนะเช่น300360 06เงี้ยแล้วก็0990เนี้ยกลับมาหน่อยนึงกลับไปซื้อลอตเตอรี่นะก็ขอให้โชคดีนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกุมคนราศีกุมถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยนะครับคุณจะต้องเดินทางสายมูคนกุมเนี่ยดาวพฤหัสอยู่สหัสชะเนี่ยนะคุณต้องมูก่อนพฤหัสย้ายนะจะมีโอกาสมีโชคลาภใหญ่
แล้วถ้าคุณไปซื้อลอตเตอรี่แถวแถวอนุสาวรีย์ของย่าโมเนี่ยไอ้ตรงจุดตรงนั้นเนี่ยคุณรู้หรือเปล่าเงินล้านวิ่งอยู่แถวนั้นน่ะไปซื้อลอตเตอรี่แถวนั้นจะมีโชคจะบอกให้นะเออทำมันเล่นไปนะจะประสบความสำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขของชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยนะคุณจะมี3 6แล้วก็2 3 6แล้วก็2นะครับส่วนตัวเลขแอบก็จะมี1และ4นะครับแม้ในดวงชะตาเนี่ยคุณก็จับคู่ได้เลย3 1 3 4 6 1 6 4 2 12 4เงี้ยได้จับคู่ตามตัวเลขที่อาจารย์บอกคุณไปนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมีนคนราศีมีนลาภก็วีนานะครับแต่ดวงชะตาคุณในวันนี้เนี่ยนะความเสียหายไม่ได้ส่งผลกระทบต่อชาวราศีมีนมากนักเพื่อให้คุณเสี่ยงโชคลาภได้นะครับตัวเลขของคุณก็จะมี4114นะส่วนตัวเลขแอบก็คือเลข7ตัวเลขแอบก็คือเลข7ในดวงชะตาคุณสามารถจับคู่กับ41ได้ก็ขอให้โชคดีประสบความสำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะอย่างที่บอกเนี่ยตอนต้นเนี่ยกลุ่มตัวเลขมันอยู่ตรงไหนล่ะซึ่งมีโอกาสที่จะออกนะครับถ้าของเดิมกว่าราศีเมษราศีมีนราศีกุมแต่นี่มันขยับมาป้วนเปี้ยนอยู่ราศีมังกรและธนูเท่านั้นกลุ่มเนี้ยแซะซีกเนี้ยมันยังยึกจักยึกจักอยู่จะบนหรือล่างก็ขอสุดแท้แต่ก็ขอให้โชคดีนะครับอันนี้มาพูดถึงตัวเลขแอบของวันจรวันนี้นะตัวเลขแอบของวันจรวันนี้ก็จะมีเลข1 6 1 3 4 6 4 3 7 4 1 7 7 1ได้หมดนะ8 7 8 9 8 505 09นะครับอันเนี้ยตัวเลขแอบของวันจรนะครับคือแหมอาจารย์ฝันเนี่ยนะแต่ไม่อยากจะพูดเพราะตัวกลัวตัวเลขมันเคลื่อนจะบอกให้นะพูดไม่รู้จะพูดยังไงนะบางทีแอบอ้อมๆพูดมันยังเคลื่อนแหมจะพูดมันก็มีตัวเลขเนี่ยเอาแหมเอาง่ายๆตั้งแต่4ขึ้นไปแล้วกัน4ขึ้นไปเอาแค่นี้ก็พอแหมเราต้องเก็บไว้สิโอ้โชคลาภที่พูดเคลื่อนนะยุ่งเลยเนี่ย นะอันนี้ครบแล้วนะครับในดวงชะตาของทั้ง12ราศีเลขนำโชคนะไม่ว่าคุณจะซื้อลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลเลขอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้คุณถูกขอให้คุณมีโชคมีลาภละกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับโสทายะอิติปะควาทิมิหูรูรูกันหะเนหะสาธุรวย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 นะ